รอบสั้นๆกับหูฟัง Panasonic 2100นะฮะหรือชื่อเต็มก็คือ Backbeat 2001จะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้ผมจะได้ไปวิ่งแล้วก็ลองทดสอบให้คุณดูมาชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับการของวันนี้ครับก็คือหูฟัง Panasonic รุ่น2001นะครับก็คือ Backbeat 2001จากหน้าตาที่ได้มีบิวก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่หน้าตาเหมือนกับรุ่นฟิต3ก็คือมาต่อกันได้นี่นะครับแต่ว่าเท่าที่วันนี้ผมลองก็คือว่าคุณจะได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าคุณผมได้วิ่งด้วยความเร็วประมาณหนึ่งแต่ว่าที่จริงอ่ะผมเดินอยู่ก็คือมันจะมีความไม่รู้สึกว่าใส่อะไรเลยเพราะว่าปกติเนี่ยแบ็คปีดจะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับทำใหแต่คนก็บอกว่าเอ้ยมาไปมีน้ำหนักมากก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออมันจะใส่วิ่งดีไหมเขาก็เลยไปแก้เป็นรุ่นนี้มานะครับ2001เนี่ยจะน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีความกระชับเพราะว่าตัวหูข้างในนะฮะเนี่ยฮะมันก็จะไม่ดันมีการออกแบบใหม่นะฮะอย่างที่ได้รู้กันนะฮะแต่วิธีการใส่ก็คือว่าจะต้องเนี่ยฮะต้องใส่หูเสียงข้างนอกพอได้ยินอยู่บ้างนะอันนี้ผมก็อยู่ที่สวนสาธารณะสวนวชิระเป็นชัดหรือสวนรถไฟนะฮะภาพรวมของหูฟังรุ่นนี้ราคา 3,990 บาทก็ถือว่าค่อนข้างดีใช้ได้สำหรับหูฟังแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีจุดเสียในเรื่องของถ้าคนต้องการ noise cancelling เนื่องจากหูฟังตัวนี้มันหูฟังสปอร์ตก็เลยทำให้คุณไม่สามารถที่จะได้รับความสะดวกสบายในจุดนี้แต่ว่าถ้าคุณต้องการสายวิ่งแบตเตอรี่ทนที่7ชั่วโมงเนี่ยครับฟังรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากเพราะว่ามันอยู่ได้7ชั่วโมงแต่จริงๆวิ่งมาราธอนก็3ชั่วโมงเองนะฮะแล้วก็วิ่งปกติเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงผมว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วการใช้งานก็ไม่ยากนะฮะถ้าแต่ด้านนี้จะเป็นการเพิ่มเสียงแต่ถ้าแต่ครั้งก็จะเป็นการลดเสียงอันนี้คือเป็นเบสิกพื้นฐานที่ตัวเครื่องสร้างขึ้นมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นการกดหยุดและกดเพย์แล้วก็กดค้างเป็นการกดปิดเปิดนั่นเองครับฟีเจอร์นะครับของแอปพลิเคชันก็คือ Backbeat อยู่ที่ Android แล้วก็ iOS นะครับก็สามารถที่จะควบคุมในเรื่องของปุ่มต่างๆนะฮะจะเป็นแบบ My Bot My Tab หรือว่าเป็นวอลลุ่มก็ได้แล้วก็รวมจะเป็นถึงการค้นหาหูฟังก็ดีที่เปิดอยู่แล้วมันหายไปรวมถึงการตั้งค่าระบบเสียงแล้วก็มีการเปิดคุณภาพของไมโครโฟนที่ดีขึ้นนะฮะPanasonicก็ยังไม่ทิ้งในเรื่องของคุณภาพการสื่อสารอยู่ก็ถือว่าค่อนข้างดีในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนี้นะครับสุดท้ายมาในเรื่องของราคาหูฟังรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ 3,990 บาทคนที่ต้องการหูฟังรุ่นนี้ก็จะเป็นกลุ่มวิ่งนะฮะกลุ่มออกกำลังกายค่อนข้างฮาร์ดคอร์นิดนึงใส่ออกกำลังกายธรรมดาได้ไหมใส่ได้ครับแต่ว่าเมื่อแบตเตอรี่มันทนมากก็เลยทำให้คุณเหมาะกับการที่จะใส่ออกกำลังกายเช่นการวิ่งระยะทางไกลหรือการปั่นจักรยานเหมือนกันเพราะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันมีเสียงเข้ามานะเสียงเข้ามาไปในค่อนข้างเยอะแต่ว่าเยอะที่ว่านั้นคุณภาพของเพลงก็ยังดีอยู่เนื่องจากว่ามันออกแบบเพื่อความปลอดภัยในการใช้ออกกำลังกายนั่นเองครับมันก็เลยทำให้หูฟังตัวนี้เนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติที่บางคนถูกใจไม่ถูกใจบ้างแต่ราคาผมว่าเป็นมิตรกับทุกคนแน่นอนแล้วก็ถูกกว่าเดิมนะบอกว่า Backbeat 3เดิมคาดว่าราคาน่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ 4,900 แต่ว่าตอนนี้มันกำลังเฟรก็เหลือ 1,900 นะโอเคก็ลองสั้นๆกับฟัง Panasonic Backbeat 2001นะครับไปเท่านี้ก่อนพบกันใหม่กับครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ